สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรากลับเข้ามาพบกันในช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนเช่นเคยนะคะเราเจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 10:00 น.โดยประมาณนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการนะคะแล้วก็คุณอาจจะชื่นชอบในประเด็นที่อาจารย์ท่านนำเสนอในแต่ละประเด็นนะคะแล้วก็สนใจอยากจะหาเทปรายการเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรจีนนะคะเพราะว่าการนำเรื่องราวของสมุนไพรจีนมาคุยกันเนี่ยผู้ที่จะให้ความรู้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรโดยการใช้เป็นทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะอย่างสมมุติว่าถ้าเราเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับแพทย์แผนปัจจุบันเราจะถามเรื่องแผนปัจจุบันเราก็ต้องไปถามกับแพทย์แผนปัจจุบันถูกไหมคะเราจะไปคุยเรื่องการฝังเข็มเราก็ต้องถามกับแพทย์แผนจีนเราจะคุยเรื่องการนวดแบบราชสำนักเราก็ต้องไปคุยกับแพทย์แผนไทยที่ท่านต้องมีความชำนาญในการนวดเหมือนกันค่ะการใช้ศาสตร์การแพทย์อะไรก็ตามเนี่ยอ้อยมองว่าทุกศาสตร์มีจุดเด่นนะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะรูปแบบการปฏิบัติอาจจะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าผลแห่งการรักษาจะต้องมีผลเดียวกันก็คือเมื่อทำการบำบัดทำการรักษาด้วยวิธีนั้นแล้วคนไข้ต้องมีอาการที่ดีขึ้นนะคะนี่คือผลของการรักษาโดยการใช้ศาสตร์การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การแพทย์แขนงใดแขนงหนึ่งนะคะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาแต่ละท่านเวลาไปหาหมอเนี่ยมักจะกลับมาแล้วเนี่ยเวลาอาการไม่ดีขึ้นก็มักจะบอกอุ้ยหมอไม่เก่งยาไม่ดีนะคะหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้เรามักจะไปดูที่ตรงนั้นมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนถามกลับมาที่ตัวเราเองก่อนนะคะว่าเรามีอาการแบบนั้นเนี่ยเราไปรักษาได้ถูกกับกลุ่มอาการหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าเป็นลักษณะของอาการปวดถ้าโอเคถ้าเป็นปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าอ้อยมองว่านอกจากจะใช้แผนปัจจุบันแล้วเนี่ยแพทย์แผนจีนก็ค่อนข้างจะมีจุดเด่นในการที่จะไปรักษาอาการปวดใหญ่ๆนะปวดกับกล้ามเนื้อใหญ่ๆหรือว่าการปวดลักษณะใดก็ตามนะแพทย์แผนจีนค่อนข้างจะมีความชำนาญแล้วก็จะเด่นเรื่องนี้มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นรายการคลินิกไทยจีนก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่จะให้คำแนะนำกับคุณนะคะเมื่อคุณมีอาการป่วยไม่ว่าจะป่วยจากกรณีใดก็ตามนะคะว่าเมื่อมีอาการแบบนี้คุณควรจะไปศาสตร์การแพทย์แผนอะไรแล้วถ้าจะมาเข้าสู่กระบวนการการรักษาแบบศาสตร์การแพทย์แผนจีนจะต้องมีกระบวนการกันยังไงรักษานานไหมนะรักษายากไหมโอกาสหายมีไหมนะฮะและวิธีป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคนั้นมีหรือเปล่านะนี่คือสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะนำเข้ามาพูดคุยกันในช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอปิงหรืออาจารย์ชรัตงามศรัทธาคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามอยากจะขอคำแนะนำกับคุณหมอปิงวันนี้เราเปิดสายกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673นะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยวันนี้เราเปิดสายสดที่รายการนะคะส่วนท่านใดอยากจะสมัครเป็นสมาชิกก็ให้ใช้เบอร์0869063991นะคะ0869063991อันนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ในการสมัครเป็นสมาชิกรายการนะคะแล้วก็ท่านใดอยากที่จะอบรมการนวดทุยหนาครั้งที่2ตอนนี้ที่ว่างเหลืออยู่ไม่ถึง10ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะอบรมต้องรีบที่จะโทรศัพท์มาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าที่เต็มแล้วเราก็จะปิดรับสมัครทันทีนะคะโทรศัพท์มานะคะในการสำรองที่นั่งเพื่อที่จะเข้ารับการอบรมการนวดทุยหนานะคะซึ่งจะ เกิดขึ้นนะคะในวันศุกร์ที่17สิงหาปลายเดือนสิงหานี้นะคะก็เริ่มอบรมกันตั้งแต่9โมงเช้าที่อาคารนวสรอยู่แถวๆพระราม3โทรศัพท์มานะคะ086-906-3991นะคะ086-906-3991ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ชรัตงามศรัทธาหรือคุณหมอปิงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะอ้อยทราบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์การแพทย์แผนจีนในบ้านเราเนี่ยนะคะในประเทศไทยเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยได้รับการพูดถึงกันเยอะมากมีการกล่าวถึงกันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้คนไข้เนี่ยเริ่มจะเข้าใจแล้วก็เริ่มที่จะมองเห็นรูปแบบการรักษาแบบการแพทย์แผนจีนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของสมาคมแพทย์จีนเองก็ดีหลายๆสมาคมเนี่ยก็มีการทำกิจกรรมกันหลากหลายในขณะเดียวกันเรียกว่าอะไรนะจ๊ะการเปิดสอนในบ้านเราก็เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอยู่หลายสถาบันเหมือนกัน
แล้วก็ล่าสุดได้ทราบมาว่าคือนอกจากแพทย์จีนในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีการจัดทำกิจกรรมการให้ความรู้กับคนไทยหรือว่าเยาวชนไทยที่ศึกษาการแพทย์แผนจีนแล้วเนี่ยทราบมาว่าเราได้รับความร่วมมือจากประเทศจีนอย่างมหาวิทยาลัยหูเป่ยอย่างเงี้ยก็ทราบมาว่าเขาก็มีการวิจัยกันอะไรที่เกี่ยวกับฝังเข็มกับเบาหวานเหรอคะอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย์อ๋อค่ะเข้าใจว่าคงจะถามโครงการของความร่วมมือใช่ไหมฮะค่ะที่มหาวิทยาลัยแพทย์จีนหูเป่ยใช่กับประเทศไทยค่ะนะฮะในการร่วมมือในการวิจัยเรื่องการฝังเข็มใช่ค่ะกับเบาหวานจริงๆแล้วไม่ใช่เบาหวานนะฮะจริงๆแล้วเป็นโครงการนะฮะการฝังเข็มเพื่อลดอาการside effectของเบาหวานลดอาการside effectของผลข้างเคียงจากการเป็นเบาหวานการเป็นเบาหวานนะฮะค่ะคือตรงนั้นมันไม่ใช่รักษาเบาหวานไม่ได้ไปแก้อาการเบาหวานไม่ได้ไปแก้อาการเบาหวานแต่ไปลดความอาการข้างเคียงของการเกิดโรคที่เกิดจากเบาหวานใช่แล้วส่วนใหญ่แล้วเวลาเป็นเบาหวานนี่อาการข้างเคียงมันจะมีอะไรตามมาฮะอาจารย์ถ้าเราไม่รักษาอันดับที่ตอนนี้ที่ใช้เยอะที่สุดก็คือ1ก็คือชามือชาเท้าค่ะนะฮะ2ก็คือเป็นแผลแล้วหายยากตรงนี้นี่ที่เป็นหลักๆอยู่ในที่ผลการวิจัยนะฮะจริงๆแล้วโครงการนี้ไม่ใช่เป็นโครงการของประเทศจีนนะฮะจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการของ WHO ค่ะนะของอนามัยโลกนะครับเขามีงบให้กับทางประเทศจีนนะครับในการใช้ฝังเข็มรักษาตรงนี้นะฮะคือเวลาเขาจะมีงบออกมานะฮะพองบออกมาเนี่ยอนามัยโลกเขาฉลาดค่ะนะฮะเขาฉลาด เวลาทางประเทศจีนเนี่ยอย่างมาแล้วหูเป่ยเขาขอเข้าไปที่อนามัยโลกค่ะนะฮะว่าจะมีอยากจะมาทำโครงการตัวนี้วิจัยตัวนี้ค่ะอนามัยโลกเขาก็จะอนุมัติงบออกมาค่ะนะครับค่ะอนุมัติงบออกมาเพราะอนุมัติออกมาปั๊บเขามีเงื่อนไขนะเขามีเงื่อนไขว่าคนจะต้องร่วมกับสถาบันหนึ่งสถาบันใดก็แล้วแต่ของต่างประเทศอ๋อคือหูเป่ยเนี่ยทำโครงการไปนะคะแต่ว่า WHO ก็บอกเอาได้คุณจะเอาโครงการนี้ไปสานต่อหรือเอาไปวิจัยก็ได้เอางบประมาณนี้ไปก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าหูเป่ยต้องร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศไม่ได้อยู่ในเมืองจีนแล้วใช่ไม่ให้อยู่ในเมืองจีนแสดงว่าหูเป่ยพอตรงนี้ปุ๊บหูเป่ยก็ต้องมองแล้วว่าเอ๊ะเราจะไปประเทศไหนดีใช่นะฮะคือเขาบังคับให้เป็นสถาบันค่ะฮะหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยพวกนี้ค่ะก็เลยช่วงน้ำพอดีพวกเราเรียนอยู่ค่ะก็เลยมีโอกาสเขาเฮ้ยอาจารย์มาไทยดิมาไทยสิค่ะก็เลยมีการตกลงกันระหว่างมหาวิทยาลัยแพทย์จีนหูเป่ยกับประเทศไทยนะโดยสถาบันเราใช้สถาบันไทยจีนเป็นตัวทำงานอ๋อเพราะว่าในบ้านเราก็จะมีสถาบันการแพทย์แผนจีนเหมือนกันนะในบ้านเรานะฮะโดยสถาบันการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับวิชาการนี่จะขึ้นอยู่กับสถาบันการร่วมมือระหว่างไทยจีนและตะวันออกเฉียงเหนือค่ะอะไรยาวมากเลยอ่าฮะค่ะค่ะชื่อค่อนข้างยาวนะก็เลยใช้สถาบันนี้เป็นแม่ข่ายในการทำงานนะฮะที่สถาบันเนี่ยสถาทำให้เราให้สถาบันนี้เป็นแม่ข่ายเพราะว่าสถาบันนี้นี่นอกจากจะมีแพทย์จีนอย่างเดียวนะฮะเขาจะมีหน้าที่ในการอบรมแพทย์ฝังเข็มค่ะเนี่ยแพทย์ฝังเข็มทั่วประเทศเนี่ยอยู่กับแพทย์จีนอยู่กับสถาบันไทยจีนเหมือนกันค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาทำวิจัยเนี่ยเพื่อให้ความเชื่อถือที่มากขึ้นนะฮะทางสถาบันไทยจีนเขาก็มองว่าแพทย์จีนบางทีอาจจะเขียนบทความเขียนอะไรยังไม่ค่อยเก่งนะฮะก็เอาแพทย์ฝังเข็มมาเป็นคนทำ
นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะใช้แพทย์ฝังเข็มอยู่เกือบสิบแห่งค่ะนะฮะใช้โรงพยาบาลอยู่ทดลองอยู่เกือบสิบแห่งค่ะในการทำงานตรงนี้อาจารย์แล้วสระบุรีมีถึงเชียงใหม่มีหลายแห่งอยู่อาจารย์คะแล้วหูเป่ยเขามหาวิทยาลัยหูเป่ยเนี่ยเขาบอกเหตุผลไหมคะว่าทำไมเขาต้องมาเลือกในเมืองไทยเพราะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงสถาบันการแพทย์ในทั่วโลกนี่ก็มีหลายประเทศนะฮะอาจารย์ครับทำไมเขาถึงมาเจาะจงว่าน่าจะประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งในการเก็บข้อมูลเลยได้ดีที่สุดครับคือจริงๆแล้วน่าจะคงจะมีหลายสาเหตุหนึ่งก็คือความสนิทสนมส่วนตัวะนะครับก็คือว่ามหาวิทยาลัยหูเป่ยกับตัวสถาบันไทยการแพทย์ไทยจีนเขาก็มีกันติดต่ออยู่ตลอดเวลาอ๋อคือมีการโครงานกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเขามีการพูดถึงเขามีการโครงานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะครับนี่คือข้อแรกนะฮะเพราะฉะนั้นความสนิทสนมไอ้ความสนิทสนมค่อนข้างจะเยอะหน่อยค่ะนะฮะและคุยกันง่ายหน่อยค่ะนะครับอันที่สองก็คือประเทศไทยตรงนี้เราครั้งแรกที่เรายื่นไปเป็นแพทย์จีนนะฮะเขาก็มองว่าแพทย์จีนในประเทศไทยเรานี่ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับนะฮะ ในขณะเดียวกันเราเป็นประเทศแรกๆนะฮะ ค่ะของโรคที่ให้แพทย์จีนเป็นการแพทย์สาขาหนึ่งเป็นสาขาครับต่างประเทศก็มีการยอมรับแต่ว่าไม่เป็นสาขาแต่รูปแบบของการวิจัยนี่ก็คือต้องเป็นรูปแบบของการใช้การแพทย์แผนจีนเข้าไปรักษาอันนี้ถูกไหมฮะอันนี้เป็นการใช้การแพทย์แผนจีนโดยเฉพาะฝังเข็มอ๋อโดยเฉพาะฝังเข็มเลยอันนี้คือจำกัดไว้ที่ฝังเข็มเลยใช่คำนั้นเฉพาะฝังเข็มนะฮะในการรับใช้แฟกต์ตรงนี้นะครับทีนี้การแบ่งงานก็คือแบ่งอย่างนี้ก็คือว่าทางมหาลัยหูเป่ยเนี่ยเขารับผิดชอบเรื่องวิชาการความรู้ต่างๆความรู้ต่างๆค่ะนะครับค่ะส่วนประเทศไทยเนี่ยเราจะรับผิดชอบเรื่องการวิจัยโดยบุคลากรการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยใช่ที่จะเป็นเรื่องการฝังเข็มใช่เราใช้แพทย์ฝังเข็มเป็นตัวทำงานค่ะก็คือเวลาปีหนึ่งเนี่ยทางมหาลัยเขาก็ต้องสองคนเข้ามาค่ะประมาณสองครั้งประเมินผลแล้วก็ดูวิธีการฝังแล้วก็เก็บข้อมูลอะไรอย่างนี้นะจ๊ะนะคือวิธีการฝังต้องแต่ละคนต้องใกล้เคียงกันอ้าวเหรอใช่จะฝังจุดใครจุดมันไม่ได้ไม่ได้อย่างสมมุติว่าเขามีโจทย์อยู่20จุดสมมุตินะคะอาจารย์ในการไปรักษากลุ่มอาการข้างเคียงที่เกิดจากเบาหวานโดยเฉพาะเรื่องของการใช้การฝังเข็มใช่เพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบของแพทย์ที่จะอยู่ในทีมงานตรงนี้นะคะที่จะเป็นคนอินเสิร์ตข้อมูลหรือเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะใช้จุดแค่ประมาณที่เขากำหนดไว้ใช่จะไม่หลุดจากที่เขากำหนดไว้จะไม่ค่อยหลุดจากตรงนั้นแล้วก็ต้องบ้างแล้วก็ต้องเป็นแพทย์ที่เขาระบุไว้ด้วยระบุไว้ด้วยเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนใช่แล้วก็ต้องบอกคนไข้ด้วยว่าตอนนี้กำลังอยู่ในโครงการตรงนี้อ๋อค่ะนะฮะค่ะก็คือเวลาเขาขอรีเสิร์ชเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าเขาใช้เซตเขาใช้จุดกลุ่มเนี้ยนะฮะจุดหลักคืออะไรจุดรองคืออะไรนะฮะจุดไหนจุดหลักจุดไหนจุดช่วยนะฮะเขาวิธีรักษาแบบไหนแล้วเขาได้ผลมาแล้วระดับหนึ่งนะฮะได้ผลมาได้ระดับหนึ่งนะเพื่อเป็นการเผยแพร่ออกไปนะจำเป็นต้องมีการศึกษาให้มันกว้างขึ้นถูกไหมฮะเพราะเวลาเขาขอเขามีบล็อกจุดไว้แล้ว uh-huh. นะเพราะเวลาเราไปทำเนี่ยเราก็ส่วนมากจะอยู่ในเกณฑ์ในกรอบของเขาในตรงนั้นคือถ้าเกิดว่าใครติดตามงานเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยเนี่ยนะคะในลักษณะของงานวิจัยเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะเป็นข้อมูลที่กำหนดตายตัวในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหนึ่งกลุ่มตัวอย่างว่าจะต้องเป็นอายุประมาณไหนขอบเขตประมาณไหนอันที่สองจะต้องเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแล้วคืออย่างงานวิจัยเนี่ยอาจารย์ถ้าเราอ่านงานวิจัยเราจะเห็นว่าเขาใช้กับหนูนะเวลาใช้กับหนูต้องใช้วิธีแบบไหนไอสารสกัดตัวนี้ต้องสกัดด้วยแอลกอฮอล์ไหมสกัดด้วยความร้อนไหมหรืออะไรไหมเพื่อที่จะมาใช้รักษาอาการแบบนี้นี่คือขอบเขตที่งานวิจัยระบุไว้ใช่ใช่ใช่แล้วไอเวลาเขาขอเขาต้องขอเป็นขอบเขตอย่างนี้เหมือนกัน
ค่ะนะคะผลแห่งการวิจัยหรือว่าผลแห่งการที่ทางสถาบันไทยจีนของเราได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยหูเป่ยนะคะมีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วและได้ข้อสรุปแล้วหรือยังนะฮะและถ้าเกิดว่าได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยเราอยากจะเข้าสู่กระบวนการตรงนั้นบ้างเนี่ยจะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในประเด็นนี้กันต่อนะคะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ